เปิดโซเชียลเปิดอะไรผมก็กลับมาตอบทุกเรื่องไปเรียกข้างนอกไว้ดูดิถามอย่างเดียวเนี่ยเรื่องอะไรแบ่งเขตแม่งตายหายให้หมดยังไงไม่รู้ไอ้เรื่องสังคมวยพวกนี้กติกาว่าไงก็ว่าตามนั้นนี่ก็ว่าตามกติกาถ้าบอกว่าผิดมันถูกผมไม่รู้อ่ะผมจะไปรู้อะไรผมนายกจะไปรู้เรื่องแบ่งเขตอ่ะไม่เกี่ยวหรอกใครได้ใครเสียก็ว่าไปนะวันนี้เขาแบ่งด้วยอะไรแบ่งได้สองอย่างแบ่งด้วยอะไรประชากรที่เพิ่มขึ้นนะกับพื้นที่วันนี้ประชากรเปลี่ยนไปเท่าไหร่แล้ว 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกูจะเอาแบบเดิมตลอดอ่ะเพราะไอ้นี่มันติดพื้นที่อยู่แบบเดิมตลอดอ่ะไม่ว่าจะปรับยังไงตั้งยังไงแก้ยังไงถ้าคนเขาไม่เลือกเลยมันก็ยังไงก็ไม่จะพักไหนไม่ได้นั่นนะก็แล้วแต่โชคชะตาก็แล้วประเทศไทยอ่ะไม่รู้จะทำไงล่ะนะเหลือแต่พวกเราทุกคนในห้องเนี่ยคงเข้าใจผมนะนะวันนั้นผมก็คุยกับท่านไอ้ยามันคุยกันตอนหลังก็โอเคดีตอนแรกเขาก็แข็งๆหน่อยนะเขาผมก็ไม่เป็นเบี้ยล่างไปแล้วนะผมก็พูดในประเทศไทยไปเยอะเหมือนกันนะเขาก็ตอนหลังก็ซอฟลงแม้ว่าเขาคือท่าเขาแข็งอยู่แล้วล่ะตอนหลังก็เป็นเพื่อนกันนะพาผมไปดูห้องประชุมคามีเด็กไม่เด็ดเนี่ยนะซึ่งเขาบอกไอ้ไม่เคยมีแบบนี้แรงว่าเขาก็โอเครับผมได้เพราะว่าบอของผมนี่แหละผมก็เขาก็ถามผมว่าเป็นทหารกับเป็นนายกต่างกันไหมผมก็ต่างกันเยอะถามว่าเหนื่อยไหมมันจะไม่เหนื่อยได้ไงล่ะแล้วท่านเหนื่อยไหมล่ะก็ปัญหาไม่ค่อยเยอะนะแต่สรุปว่าเข้าใจแล้วก็ยินดีที่เราจะมีการเลือกตั้งก็แค่นั้นไอ้ที่ก็เขียนไปจะถูกแทนที่มาถามว่าได้ความร่วมมืออะไรบ้างกลับมาถามบอกว่าเขาไล่ผมเรื่องนี้อะไรบ้างเขาแค่ผมเลือกตั้งวันที่24ใช่ไหมอะไรถามไม่ได้สร้างฐานะข้างนอกเลยนะแต่ผมไม่ได้เกลียดเขานะแต่รำคาญขึ้นใครไม่รำคาญมั้งอะใช่ไหมถามแล้วทำอีกทำแล้วทำเล่าอยู่เนี่ยน่าเบื่อ